เห็นละเพลงที่สองครับผมอ่ะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็ผมน่าทุกคนน่าจะได้ยินอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนครับครับผมชัดเจนเนาะโอเคอันนี้เป็นบอร์ดไมโลเอ๋ทำไมมาบอร์ดนี้ว่าเดี๋ยวขอสต็อปแป๊บนึงนะครับงงนิดหนึ่งงงนิดหนึ่งผมต้องใช้เป็นสกรีนหนึ่งเนาะโอเคผมว่าทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอนี้อยู่ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวดูหน่อยว่าจะมีวิธีไหนสื่อสารกันโอเคห้อง5โอเคเสียงปกติเนาะโอเคถ้าเห็นหน้าจอรบกวนช่วยกด1นิดนึงในแชทบ็อกซ์ของห้อง5ครับเห็นครับเนาะโอเคก็อย่างที่โจหัวไปครับเป็นเรื่องของตัว Plan Do Check Start Act แค่นี้ก็ Agility ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนครับก็แนะนำตัวนะครับชื่อหนุ่มครับก็ประสบการณ์การนำสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าอาจารย์อยู่ทุกวันนี้อย่างที่เอามาเจอในงานเนี่ยมาใช้เนี่ยประสบการณ์แรกผมใช้ Scrum Sprint แล้วก็เบื้องต้นเลเทครับโปรเจกต์วอดวายมากเนาะทีนี้ก็คงมาเล่าครับภายในกรอบระยะเวลาประมาณสัก 30-45 นาทีว่าจริงๆเราเริ่มต้นด้วย Plan Do Check Act ก่อนไหมก่อนที่จะขยับไปอันอื่นเนาะทีนี้จั่วหัวก่อนอันนี้จะเป็นกรณีศึกษาจากที่ผมไปช่วยนะครับที่บริษัทหนึ่งนะชื่อ Tidem นะครับทีนี้ผมว่าหลายๆคนรู้จัก Plan Do Check Act แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยเรากลับมาสู่ณจุดเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือคำว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมีการ copy ของที่เตรียมไว้นะครับแล้วบอร์ดนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็ทุกคนสามารถกลับเข้ามาดูได้โดยปกติเวลาอย่างผมทำงานเนี่ยอย่างเมื่อก่อนผมรู้จักคำหนึ่งก็คือมาถึงก็คือ Agile เลยปัญหามาคือไอ้คำเนี้ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าไงผมว่าทุกคนก็ใช้คำนี้แหละแต่ definition มันเป็นยังไงเนาะสำหรับผมละกันนะครับสำหรับผมAgile ถ้าพูดถึง Agile ผมจะถ้าเป็น Agile ในซอฟต์แวร์ development จะเป็นหน้ากระดาษ A4 หนึ่งใบอันนี้นะครับก็ที่เขาไปรวมตัวกันในนี้คงไม่ต้องเล่าในรายละเอียดเนาะและก็พร้อมกับหน้ากระดาษ A4 นี้ก็จะมีหลักปฏิบัติอยู่ตรงนี้อีก12ข้อก็คือตรงนี้นะครับแต่หลายคนที่หลงเข้ามาเอ๊ะวันนี้จะมาเล่าวันนี้ไม่ครับแอจาวผมคือกระดาษ A4 2ใบที่เป็นประสบการณ์การแชร์ประสบการณ์ของคน17คนที่เขาร่วมตัวกันมาเจอกันแค่นั้นดังนั้นอันนี้เอาไปใช้ในบริษัทองค์กรโปรเจกต์ไม่ได้อันนี้ก็ไปใช้ได้บ้างแต่เขาบอกแค่ว่า what แต่ไม่ได้บอก how แล้วเธอมาจามาจากไหนผมเป็นประเภทแบบจะต้องหาที่มาที่ไปครับเนาะเพราะนั้นก็ไปสืบค้นจนเจอว่าเทอมแอจาวเนี่ยมันมาจากคำแนะนำของคนหนึ่งชื่อไมค์บีโดก็อยู่ใน17คนที่ร่วมประกาศอาจารย์มานีเฟสโตกับ Principle เนาะแล้วเขาเอามาจากหนังสืออาจารย์คอมเพทิเตอร์อันวิชวลออร์แกไนเซชันทีนี้หน้าที่ผมอะครับเวลาเข้าไปในองค์กรต่างๆเขาจะถูกติดตั้งมาติดต่อมาเงี้ยคุณหนุ่มอยากจะเชิญมาดูว่าเป็นอาจารย์อยากจะเอาอาจารย์เข้ามาใช้ผมจะถามก่อนว่าอาจารย์เขาอะสมการเขาอะเท่ากับอะไรทุกคนลองดูครับว่าสมการแอร์จาวที่เอามาใช้หรือในองค์กรเป็นยังไงคำตอบที่ได้ปรากฏว่าคำตอบที่ได้หลังจากเขาอธิบายไปแล้วครับแอร์จาวเขาสมการมันเท่ากันกับสปรินต์จากสกรัมต้องการทำงานเป็นสปรินต์มีสกรัมมาสเตอร์มีโปรดักต์โอเนอร์มีโน่นมีนี่มีนั่นผมบอกงั้นเบาๆก่อนคงแยกแอร์จาวไม่ใช่นี้เพราะนั้นถ้าพูดถึงทำงานเป็นสปรินต์อะไรตรงเนี้ยสปรินต์ตัวนี้เป็นเพียงแค่เท่ากันกับยานพาหนะเท่านั้นครับเป็นแค่ยานพาหนะเท่านั้นที่พาไปสู่จุดหมายหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก
การเอา Scrum ไปใช้เอา Sprint ไปใช้ไม่ใช่จะได้มาซึ่งคำว่า Agile อะไรก็ตามแบบที่อยากจะได้แบบ17คนนั้นเนาะอันนี้ไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยสะสม Certify ของฝั่ง Scrum Alliance นามที่โพสต์ไปเนาะทีนี้เขาก็จะมีว่าอ้าวแล้วถ้างั้นคุณหนุ่มเข้ามาคุณหนุ่มอยากจะช่วยเราเนี่ยแล้ว Agile มันเป็นยังไงผมบอกถ้าที่ทำงานผ่านมาผมจะหยิบจากนี่มาครับขอโทษทีมีคำถามอะไรทิ้งไว้ในแชทได้เนาะเดี๋ยวแวบไปผมดึงจาก principle ก็คือตรงนี้ผมมาจาก principle มาข้อที่ผมหยิบมาคือเหล่านี้ทั้งหมดครับข้อที่ผมหยิบมาคือเหล่านี้ทั้งหมดตรงที่ไฮไลท์ early deliver software ที่ฝั่งลูกค้าเขาอยากได้ deliver software บ่อยๆอย่างสม่ำเสมอในกรอบและเวลาที่คุยกันไว้แล้วก็วัด progress จ่ายตังค์กันที่ซอฟต์แวร์ทำงานได้จริงในการส่งมอบงานจากเวนเดอร์เนาะแล้วก็ทำไงให้เจอเชนเร็วที่สุด event rate คือไม่ได้ยอมว่าจะต้องเชนได้ตลอดเวลาแต่ทำไงให้เจอเชนเร็วที่สุดเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนได้แล้วต้องยืนยันว่า change นั้นมันทำให้เขาได้เปรียบทางธุรกิจจริงๆหรือมันเอื้ออำนวยกันเนื้อธุรกิจจริงไม่ใช่ลืมโน่นลืมนี่แล้วขอเชนอันนี้ก็จะมีต้องมีกฎกติกามารยาทกันระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ adjust regularly ดังนั้นผมจะบอกว่าถ้าจะให้เข้ามาผมขอเซตเป้าเป็น deliver นะครับ deliver result เนาะ early and end ผมตั้งตัวนี้นะครับโดยผมไปได้เปเปอร์หนึ่งมาพอดีหา URL กับหา PDF ไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะฝากพี่ปอมไว้แล้วกันผมไปได้เปเปอร์หนึ่งมาน่าสนใจมากเป็นเปเปอร์ของพยาบาลศาสตร์ครับเขาเรียกว่า result base อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันมีสมการว่า result เท่ากับ output บวกด้วย outcomeผมก็เลยใช้สมการนี้มาตลอดฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนผมใน Facebook ก็น่าจะเจอเขาบอกอ่ะโอเคแต่ในเมื่อคุณหนุ่มจะเข้ามาช่วยก็ใช้ตามคุณหนุ่มไปก่อนดูไปเป็นเพราะเราก็ไม่มีฉะนั้นผมก็เลยเซตภาพว่าใช้เป็นตามนี้ไปทีนี้เนี่ยพอไปทำงานเนี่ยครับยังไงรอบการทำงานหรือวิธีการทำงานเนี่ยของในบริบทที่เป็น Agile เนี่ยต้องอธิบายทุกท่านนิดนึงว่ารูปแบบการทำงานนะครับอาจจะอธิบายปูพื้นหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าอยากจะได้เห็นว่าความเชื่อมโยงเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นในบริบทของการทำงานแบบอาจาวเนี่ยครับผมจะใช้เมธอดอลจี้พื้นเลยก็คือตัว iterative กับ incremental development ตามที่กำลังจะรูปกำลังจะมาตรงนี้นะครับขออภัยในความช้านี้หนึ่งนะครับอันนี้ลองไปดูต่อได้เพราะฉะนั้นจุดที่มันแตกต่างไปก็คือมันจะต้องเอา business goal ตั้งและย่อยเป็น business goal ของแต่ละรอบการทำงานหรือแต่ iteration นะครับแล้วก็ iteration 2 3 4ซึ่งถ้าเป็น scrum เนี่ยมันก็คือ sprint พื้นหนึ่งของ scrum เนี่ยมาจาก iterative กับ incremental development ซึ่งเป็นพื้นฐานเลยนะครับดังนั้นจุดที่มาตรงนี้เนี่ยอ่ะในเมื่ออยากไป scrum ก็ไป scrum เพราะนั้นพอลูกค้าอยากได้ scrum เราก็ผมก็จัด scrum ให้ฉะนั้นไม่แน่ใจขอดูในแชทนิดนึงครับใครที่ใช้ Scrum อยู่รบกวนช่วยกด9ให้ผมนิดนึงครับทำงานเป็นสปรินต์นะครับพูดง่ายๆทำงานเป็นสปรินต์เลยโอเคขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ผมก็ต้องยึดโยงกลับไปที่เอกสารครับอารมพบทนานมากเลยคนแบบโอ้เมื่อไหร่จะเข้าเรื่อง The Sprint ใน Scrum ผมอ้างอิงจาก Scrum Guideเนาะมีตัวนี้นะครับเป็นสปรินต์เนี่ยเป็นพื้นหรือเป็นหัวใจของสครัมโดยสปรินต์มี definition ว่ามีกรอบระยะเวลาไม่เกิน1เดือนหรือน้อยกว่านั้นนะครับ during sprint จะต้องได้ของที่เสร็จ enter ทุกคนคุ้นอยู่แล้วกับ definition of done แต่มันไม่ค่อยได้ศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ตัวที่ผมใช้เวลาคุยกับลูกค้านะครับหรือเข้าไปช่วยคือผมสนใจคำว่าusable ครับหมายความมันต้องใช้งานได้จริงและมีคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือ
potentially releasable product increment หมายความว่าพร้อมขายพร้อมขายพร้อมใช้งานและก็พร้อมเอาไปเทสเอาไปทดสอบฉะนั้นผมเอา2คุณสมบัตินี้คือ usable กับ potentially releasable or product increment เนาะแล้วอันนึงครับระหว่างสปรินต์ during the sprint ข้อนึงที่อยู่ใน Scrum Guide ลองไปดูได้นะครับก็คือต้องไม่มีอะไรที่ทำให้ sprint goal เปลี่ยนดังนั้นคีย์สำคัญเลยที่ส่วนใหญ่ไปเจอแล้วไม่ค่อยมีคือ sprint goalSprint Goal ก็คือเป้าหมายของ Sprint คืออะไรซึ่งมันจะต่างจากสเตตัสของ Sprint หรือสเตตัสของงานเสร็จไม่เสร็จนั่นคือสเตตัสกับแต่ Sprint Goal มันก็คือเราต้องไปสู่เป้าไหน Sprint นี้เป้าหมายคือจะต้องสามารถตัดเงินได้บัตรเครดิตวีบัตรเครดิตวีซ่าคัสได้สำเร็จเนี่ยคือ Sprint Goal ทีนี้พอยึดโยงประมาณแบบนี้อันหนึ่งพอทำงานเปลี่ยนเนี่ยคนจะไปสนใจว่าทำงานเป็นรอบของต้องเสร็จภายในก่อนวันที่10ของสปรินต์นะครับของต้องเสร็จภายในวันที่10ของสปรินต์ทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยผมขอใช้รูปที่สอนตอนเช้าไปเนาะโครงที่ผมใช้กับลูกค้าจะเป็นแบบนี้ครับใหญ่โตมโหฬารไม่ขอย้ายเนาะไม่ขอนำฉันผมก็จะวาดโครงว่าเป็นสปรินต์แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นคำจัดการความใน definition ของพวกผมแล้วกันผมก็คิดคำจัดการความนี้ขึ้นมาเองว่าเนี่ยครับ the sprint เป็นแบบนี้นะครับใครอยากทราบรายละเอียดเดี๋ยวเรามาหลังไมค์คุยกันได้เนาะฉะนั้นผมบอกว่าเนี่ยแผนจะเป็นแบบนี้นะดังนั้นการได้มาซึ่ง usable ผมเท่ากับ on production ได้ตลอดผ่านการ test function non function UAT ตรวจรับเรียบร้อยนี่คือของที่ต้องได้มาแล้วจบอยู่ในประมาณวันที่2ถึงวันที่9อันนี้คือภาพที่เพ้นเสร็จแล้วผมหยิบตัวนี้มาว่าทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถโทษทีนะครับเกิดเรื่องนี้ได้บ่อยๆภายใน1รอบการทำงานเลยเนาะถามว่าตรงเนี้ยใน Scrum มีตรงไหนตรงนี้เนี่ยใน Scrum มีอยู่แล้วนะครับใน Scrum มีอยู่แล้วอยู่ในพิธีกรรมที่เรียกว่า Daily Scrum ครับแบบที่คุณหมอทีได้กล่าวไปสักครู่เนี่ยนี่คือจาก Scrum Guide ฉบับปี2016เนาะ Scrum Guide บอกทุกอย่างไว้ตามนี้นะครับมันคือการเซตแผนรายวันทีนี้พอเป็นแบบนี้ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับนายเก่าแล้วกันเป็นที่นับถือกันอยู่นะครับชื่อพี่เชิดศักดิ์แกมาจากโรงงานโซนี่นะครับแกมาจากโรงงานโซนี่และแกมาเป็น IT ได้เมเจอร์ผมเจอตัวนี้ครับผมเจอแพลนดูเช็คแอคแต่มันไม่ใช่แพลนดูเช็คแอครูปนี้นะนี่คือ PDCA ปกติมีใครรู้จัก PDCA อยู่บ้างครับช่วยพิมพ์ PDCA อยู่รู้จักหรือใช้ก็ได้ครับพิมพ์ PDCA อยู่ทีเนี้ยพอเป็น PDCA เนี่ยนะครับ PDCA อยู่ผมใช้ตรงนี้จะชอบตรงนี้เหตุผลเพราะอะไรครับ1ลองสังเกตเนาะมันมีแพลน Active Clear Goal ชัดมากนะครับแล้วก็ Perform Plan Activity ว่าเราวางแผนแล้วเราทำอะไร Monitor ครับแล้วก็ Adjust Activity จบส่วนทำงานเป็นรอบเพราะอะไรรูปนี้ถ้าเป็นรูปใหญ่ที่เป็นสปรินต์มันจะไปโดนพอดีกับเรื่องของสปรินต์โกถ้าจำได้ครับเพราะฉะนั้นทุกสปรินต์เนี่ยมันจะต้องมีสปรินต์โกเสมอมาไหมมาตรงนี้ดังนั้นจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยก็คือสกรัมจะมีสปรินต์โกตลอดในการทำงานเป็นสปรินต์นะครับแล้วก็เราจะมีการวางแผนซึ่งมาเกิดวันที่1ทุกๆวันจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ก็คือ PDCA นี่เป็นภาพใหญ่ของสปรินต์เนาะซึ่งรูปนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันกับรูปที่เป็น Daily ใน Daily Scrum นะครับใน Daily Scrum เพราะฉะนั้นในแผนระดับที่เป็น Daily เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาตรงนี้มาใช้เป็น Daily Goal ครับทำไม
ถ้าใครเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือ acting เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่บ้างนะครับจะทราบว่าถ้าเรามีมายสโตนหลัก3เดือนจะต้องส่งมอบงานที่เป็นมายสโตนเหล่านี้ถ้าภาพเล็กมันออนแพลนภาพใหญ่ก็จะไม่กระทบถ้าใครเคยใช้แบบนี้หรือเข้าใจเป็นแบบนี้ช่วยกดให้ผมในแชทนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนบิวผมมีโปรเจกต์บิวเข้ามาผมบิวโปรเจกต์ชื่อว่าซิลทีมซึ่งไม่แน่ใจก๊อฟก็เป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นเพราะนั้นตอนนั้นเริ่มให้น้องได้รู้จัก Daily Scrum ซึ่ง Daily Scrum ผมจะเริ่มกันตอน 9:00 น. ถึง 9:10 น.โดยจะต้องมีบอกว่า Daily Goal คืออะไรตอนนั้นทํา Daily Scrum ตอบ3คำถามครับทุกคนยืนถ้าผมจะมีตอนนั้น12คนตอบ3คำถามหมดเมื่อวานทําอะไรวันนี้จะทําติดปัญหาอะไรมั้ยแล้วผมก็แจกโพสต์อิทกับปากกาไปแล้วให้ทุกคนเขียนว่าแล้วเป้ารวมวันนี้ของตัวเองคืออะไรออกมาก็คือเขียนออกมาไม่เหมือนกันเลยครับแสดงว่าเขาแค่พูดตามพิธีกรรมที่มันเกิดขึ้นใน Daily Scrum อันนี้เป็นความตั้งใจครับผมก็เดินไปในห้องที่ผมสั่งปริ้นงานไว้แล้วผมก็เข้าไปอินเทอร์เน็ตครับแล้วผมก็ไปเสิร์ชไอ้เป้ายิงธนูตรงนี้ผมก็ให้เขียนในวันหนึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่ของสปริ้นไหนและโกวันนี้คืออะไรให้เขียนเป็นลายมือลงตรงนี้แต่นั้นเขียนตรงนี้แล้วแปะไว้ที่ผนังที่ SCK Dojo เก่าไม่แน่ใจก๊อฟอยู่ไหมถ้าก๊อฟอยู่ก๊อฟน่าจะจำได้ตอนฝึกฉะนั้นทุกคนจะมีภาพตรงกันว่าเป็นแบบนี้ทุกคนจะมีภาพตรงกันว่าเป็นแบบนี้ว่าเป้าวันนี้คืออะไรแล้วในกฎกติกาที่เราตั้งกันไว้นะครับเราตั้งกันไว้คือถ้าเทียบเนาะDaily เราจะมี Daily Review เพื่อทำการเช็คตัวนี้เวลาคือตอน 5:00 น.ถึง 6:00 น.ครับ 5:00 น.ถึง 5:30 น.การเซตตรงนี้หรือทำ Daily Review ตรงนี้ก็คือการ deploy ไปที่ UAT หรือ Pre-production Environment แล้วเล่นให้ดูว่าซอฟต์แวร์ที่เขียนเสร็จวันนี้ตามเป้าตรงเนี้ยนะครับมันได้ไหมทีนี้กลับไปที่โทษทีกลับไปที่สมการ Resolve ครับจะพอจำสมการ Resolve ได้ไหมผมน่าจะเขียนบล็อกไว้ที่นะครับมันคือ Resolve ก็คือ Output บวก Outcome นี่ Resolve นะดังนั้นคำถามครับมีคนมาเคาะคำถามเลยของที่ deploy ขึ้น UAT เป็น Output หรือ Outcome ครับมีใครพอจะสนใจตอบในแชทไหมของที่ deploy ขึ้น UAT server หรือ pre-production เนี่ยเป็น output หรือ outcome จากสมการ resolve ครับใช่ครับตัวนี้เป็น output ตัวนี้เป็น output แต่สิ่งที่ผมสนใจอ่ะผมสนใจตัว outcome ว่าวันนี้สิ่งที่มันเสร็จเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเหมือนที่เราคุยกันก็คือเราต้องการเรื่อง feedback ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นในตอนฝึกแล้วรวมทั้งไปใช้งานที่ไซต์ลูกค้าด้วยคือเราขอดูงานนี้เพื่อเห็นว่างานที่ออกมาเนี่ยมันใกล้เคียงไงเพราะเราต้องการเอาคำเช่นฟีดแบ็กหรือมันมีจุดอะไรที่จะต้องอินพูฟบ้างเกิดขึ้นในแต่ละวันเหตุผลเพราะการที่มีไทม์บ็อกซ์ทำงานเป็นรอบสปรินต์10วันทูเรชั่น10วันรวมทั้งเป็นรายวันเนี่ยลองไปดูใน Scrum Guide ฉบับล่าสุดคือปี2020นะครับเขาพูดถึงว่าการทำให้รอบให้มันสั้นหรือมีกรอบเวลาสั้นมันเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใหญ่มากดังนั้นในมุมของ Project Manager ถ้าจะนำ Scrum ไปใช้ผมแนะนำให้เอา Scrum ไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงออปชั่น Outcome ตรงนี้ผมต้องการได้มาซึ่งความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราจะต้องบริหารจัดการก็คือ Risk ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นผมนี้ดังนั้นถ้าใครที่อยากจะนำ Scrum ไปใช้เนี่ยผมก็จะบอกเหมือนที่บอกที่ใส่ลูกค้าคือไม่ต้องหา Scrum Master แต่เพิ่มทักษะประสบการณ์เรื่องนี้เข้าไปให้กับ Project Manager ซะ Risk หนึ่งที่จะเป็น Risk ในการทำซอฟต์แวร์แล้วฝั่งซอฟต์แวร์ Engineer หรือ Programmer จะไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของ Change ครับเรื่องของ Change คือพอ Change เสร็จปุ๊บมันนิดเดียวที่ฝั่ง Business แต่มันใหญ่โตมากที่ฝั่งของระบบงานเป็น IT เพราะฉะนั้นผมเอา Riskเป็นตัวตั้งแล้วดูซิว่า change พวกนี้เกิดขึ้นจะเป็นไงซึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการเรื่อง change หรือ risk management ด้วยที
เสร็จปุ๊บลูปมันเป็นตารางแบบนี้เนาะ9โมงเช้าเจอกันตอนเย็นเจอกันเป็นแบบนี้นะครับเนาะเพื่อดูอย่างเดียวเลยในความเสี่ยงนี้ถ้าใครที่เคยเข้า Daily Scrum Daily Scrum นี่คือประโยคที่จะคุยในคำถามที่3ก็คือฉันเห็นอุปสรรคหรืออะไรที่จะทำให้ฉันและตัวทีมเนี่ยไปไม่สุดเป้าหมายของ Sprint Goal หรือไม่เนี่ยอยู่ในคำถามที่3ของ Daily Scrum นี่คือคำถามเต็มนะครับผมใช้ตรงนี้เป็นตัวแทร็กตรงนี้เหตุผลเพราะมีใครเคยเข้า Daily Scrum มั้ยครับถ้าเคยเข้าช่วยกด1ให้ผมหน่อยครับนี่คือคำถามที่เราคุยกันตลอดแต่มันจับต้องอะไรไม่ได้เพราะมันเกิดตอนเช้ามันจับต้องอะไรไม่ได้เลยนอกจากไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้ทำต่อไม่มีปัญหางานยังไม่เสร็จวันนี้ทำต่อไม่มีปัญหางานแพลนไว้2วันมึงทำมา2วันแล้วก็ไม่เสร็จเข้าวันที่3มึงทำต่อแต่งานแพลนไว้2วันนั่นแหละมึงเริ่มมีปัญหาแต่มึงก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาผมไม่ได้ใครเคยเจอแบบนี้ฉะนั้นผมใส่กลไกนี้เข้ามาเนาะแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะปิดด้วย daily by to ตอน1730ถึง18ฉะนั้นทุกอย่างจบภายใน6โมงเย็นซึ่งตรงนี้จะเอาไปดูว่า improvement ในวันพรุ่งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นผมเอาจาก daily scrum มาก็คือฉันจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้เพื่อไปสู่ sprint goal เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะแตกมาเป็นสู่เรื่องที่อาจจะต้องทำแน่ๆได้ครับได้ครับอ่านไว้ได้เลยครับเนาะอาจจะต้องทำในวันพรุ่งนี้ซึ่งจริงๆตรงนี้มันมีรายละเอียดว่ามันจะต้องบริหารจัดการเรื่องต่างๆยังไงแล้วกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสคงได้ลงรายละเอียดได้เห็นภาพใหญ่เนาะว่าเป็นยังไงเพราะนั้นพอเซตเป็นแบบนี้สิ่งที่เราคุยกันในกติกาที่เกิดขึ้นก็คือ the main work คือช่วงที่เอาแพลนมาทำงานตั้งเวลาไว้อยู่ที่ช่วง 9:30 ถึง 5:00 น.นะครับดังนั้นของที่เกิดขึ้นในรีวิวมันจะเป็นตัวฟีดแบ็กกลับไปที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตรงนี้อยู่แล้วในทุกๆวันนะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่ว่าการปรับปรุงหรือแก้ไขทุกอย่างอย่างต่อเนื่องปัญหามันจะถูก address โดยทันทีเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่เป็น improvement ที่เกิดขึ้นครับนี่เป็น improvement ที่เกิดขึ้นจาก daily review มันจะถูกฟีดไปในวันถัดไปอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเนาะน่าจะพอเห็นนะครับโดยเราเอากระบวนการอัตโนมัติเข้ามาช่วยพวกผมจะเรียกกันว่า automation work ซึ่ง automation work จะประกอบด้วยการ compile code อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะต้องเป็นการทำการทดสอบอัตโนมัติทั้งฟังก์ชันและ non function เนาะฉะนั้น automation test ตรงนี้นะครับขยายนี้อัตโนมัติการเทสทางที่เป็น functional test ไม่ใช่แค่แบบมี UI test API test หรือ unit test มันจะต้องมีเลเยอร์อื่นด้วยและที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำในแต่ละรอบแต่ละวันด้วยเนาะแต่ละวันด้วยก็คือส่วนที่เป็น non functional เช่นพวก performance test นะครับส่วนใหญ่ลองไปดูได้ในพวก CI pipeline หรือ DevOps pipeline เนี่ยจะมีแค่ runUI เป็นหลักเลย API บ้าง unit test เนี่ยแทบจะหายากมากเนาะถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้บิ้วใหม่ถึงแม้บิ้วใหม่ก็ไม่ค่อยจะได้หน้าซึ่งการจะทดสอบตรงนี้ได้มันก็ต้องมีการ deploy code อัตโนมัติครับเพราะการจะไป test functional ได้มันต้องมีกระบวนการ auto deploy ไปที่ server ที่ใช้ test functional และ auto deploy ไปที่ server ที่ใช้ test non functional ด้วย2 element นี้ใช้ server เดียวกันไม่ได้นะครับยกเว้นอย่างเดียวคือจะมี pre production ให้ใช้เพราะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือส่วนที่เราเอามาใช้ในงานที่เรียกว่า development work ครับ automation build automation test automation deploy อาจจะไปตรงกับ DevOps DevOps ของแต่ละที่หรือ DevOps tool นั้นก็อาจจะเป็นความบังเอิญและทุกวันจะมีการทำเรื่อง code review อยู่โดยตลอดรีวิวทั้ง code ชุด production code และ code ชุด test ด้วยเนี่ยคือเรื่องพื้นฐานที่เซตในการทำงานไว้ผมใช้อันนี้ฝึกเกิดขึ้นอยู่แล้วกับตอนที่ฝึกทีมซิลเนาะไม่แน่ใจก๊อปอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่อาจจะแชร์ได้เนาะแล้วทุกวันหลังจะจบตรงนี้ครับพอมันเป็นคำถามตัวนี้ก็เอากระดาษใบใหม่มาแล้วก็แค่เขียนว่าเป้าพรุ่งนี้คืออะไรหลังจากนั้นทุกอย่างจบกลับบ้านมันเหมือนจะมีแผนรายวันเรียบร้อยแล้วถูกป่ะครับทุกคนเ
เพราะทุกอย่างมันถูกใส่ไว้เรียบร้อยแต่พอการทำงานจริงเนี่ยเท่าที่ผมเจอผมก็เคยคุมทีมพัฒนาผมเคยดูโอเปอเรชั่นไอทีที่แบบมีทีมสวิตช์มีทีมมอนิเตอร์สิ่งที่เราเจอครับช่วงเวลานี้แม้กระทั่งให้โปรแกรมเมอร์กลับไปนอนน่ะคือใครกลับไปนอนมันก็ไม่ค่อยนอนครับมันก็จะทำเรื่องนี้แก้บั๊กดีเฟกต์ที่ค้างหรือไปหาโค้ดตัวอย่างหรือมีการปรับโค้ดแล้วก็อาจจะมีอินซิเดนต์คือปัญหาโปรดักชันเกิดขึ้นซึ่งการมีอินซิเดนต์การไปปรับโค้ดการแก้บั๊กเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยครับขออนุญาตปรับเป็นสีเหลืองเนาะมันคือการแตะโปรดักชันหรือแตะของที่กำลังจะพัฒนานะครับโดยเฉพาะตัวนี้การแก้อินซิเดนต์ส่วนใหญ่มันคือการแก้ปัญหาบนโปรดักชันซึ่งมันทำให้ source code มันเปลี่ยนส่วนปรับโค้ดแก้ดีเฟกต์เนี่ยมันปรับโค้ดที่กำลังพัฒนาอยู่ดังนั้นมันต้องเอาโค้ดที่ปรับบนโปรดักชันที่เป็นสีแดงนะกลับเข้ามารวมกับของที่กำลังพัฒนาอยู่ถ้าใช้ source code เดียวกันดังนั้นหมายความว่าถ้าช่วงทุ่มหนึ่งถึง8โมงเช้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเอาเรื่องนี้มาบอกกล่าวบอกเล่าใน daily scrum ตอนเช้าด้วยนะครับใน daily scrum ตอนเช้าด้วยเนาะอันเนี้ยเอามาจากไหนในนี้ไม่มีใน daily scrum อยู่แล้วครับใครที่ใช้ daily scrum อยู่จะไม่เจอเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะตัวนี้นะครับขออนุญาตล็อกตอนนี้ก่อนตัวนี้เอามาจาก extreme programming ครับ XP มีความละไม้คล้าย scrum มากเพราะ XP คนคิด XP คือ Ken Schreiber เอ้ยโทษKen Beck เคยร่วมงานกับ Ken Schreiber อยู่ตามเรื่องเล่าเนาะผมไม่ได้ยังหาหลักฐานไม่ได้แต่เขาบอกว่าเคยเล่าแล้วก็ปรากฏว่าชอบเพราะฉะนั้นใน XP ครับ Scrum เรียก Daily Scrum XP จะเรียก Stand Up Meeting ซึ่งใน Stand Up Meeting เกิดอะไรขึ้นมันก็คือทักงานที่แพลนกับบั๊กที่เกิดขึ้นเมื่อวานงานไหนไม่เสร็จตัดออกแล้วถ้าตอนที่ทำงานในระหว่างวันคือเมื่อวานนี้เจออะไรก็จะต้องมาบอกเล่าให้กันทราบใน next stand up meeting ก็เลยเป็นที่มาของการนำตัวเนี้ยเอามาใช้ก็คือ learn and communicate ออกไปอีกทีเพราะฉะนั้นพอเอาลูปตรงนี้เข้าพอดีเป๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลูปนี้มันก็คือสามารถใช้ลูปตรงนี้ที่เป็น daily ได้เพราะนั้นพอแมปตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้สครัมก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้สครัมก็ได้เพราะยังไงเวลาทำงานเป็นสปรินต์อยู่แล้วเนี่ยนะครับคนที่ใช้สครัมอยู่มีใครคุ้นชินกับสปรินต์แบ็คล็อกไหมครับมีใครคุ้นชินกับสปรินต์แบ็คล็อกไหมถ้าคุ้นชินหรือใช้สปรินต์แบ็คล็อกอยู่ช่วยกด5ให้ผมนิดนึงโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมสนุกด้วยกันเนาะผมไม่แน่ใจผมใกล้จะหมดเวลาของเซสชันหรือยังไม่รู้ดูตรงไหนใครช่วยใครทราบเวลาช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยในสปรินต์แบ็คล็อกครับยึดโยงกับสครัมไกด์นะสปรินต์แบ็คล็อกเนี่ยคือของที่ออกมาจากตอนแพลนนิ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นการแพลนคือเราแพลนมันแรกแพลนมันสุดท้ายนะครับขอบคุณครับเพราะนั้นวันที่2ถึงวันที่9เนี่ยมันมีระยะเวลาประมาณสัก8วันดังนั้นของมันเข้ามามีลำดับครับกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างมันมีลำดับที่หนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถส่งออเดอร์ PBI product และ item ลำดับที่หนึ่งได้ภายในระยะเวลากี่วันเพื่อให้มันได้ของที่มีคุณสมบัติพร้อม deploy production ดังนั้น daily scrum ใน scrum guide ไม่มีบอกว่ามันจะต้องเป็น board to do doing done หรือคังบางบอร์ดผมตีความออกมาจากไหนผมตีความออกมาจากประโยคนี้ดังนั้นเวลาออกมาหน้าตาของThey are spin backlog ที่ผมใช้จะเป็นแบบนี้คือชิ้นที่1เพราะเขาปักมาแล้วว่าอยากได้อันนี้ก็ต้องทำอันนี้ส่งเขาก่อนเขาเอาอันนี้เป็นลำดับ2ก็เอาอันนี้ส่งเขาก่อนซึ่งการจัดรูปตัวเนี้ยนะครับเป็นการตัดสินใจระหว่าง product owner กับเจ้าของ requirement เรื่องหนึ่งเลยคือ product owner ไม่ใช่เป็นเจ้าของรายละเอียดหรือ requirement ตรงนี้เนาะมันจะเป็นเจ้าของ requirement อีกทีนึงนะครับคงไม่พอมีเวลาลงรายละเอียดเนาะแต่ตรงนี้มาจากไหนมันมาจากการ plan ของทีมพัฒนาที่อยู่ใน daily scrum เนาะก็ daily scrum ก็จะประมาณนี้ครับ
โทษ Sprint Planning นะครับ Sprint Planning จะเกิดขึ้นวันที่หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ลองไปดูแล้วกันเนาะอยากจะได้เท่านี้แต่พอตอน Planning แล้วอาจจะสองได้ออกได้สามหน้าทำไม่ได้ทั้งหมดขอดึงออกอันนึงแล้วก็เอางานมาอีกไม่ว่าจะออกมาเป็นแผนไหน Sprint Backlog จะถูกคลอดออกมาตามสิ่งที่ Product Owner กับ Requirement Owner ตัดสินใจร่วมกันว่าเป็นยังไงโดยเชื่อจากสิ่งที่ผู้ชำนาญการในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือ Development Team บอกว่ามาเป็นไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าออกมาเป็นแผน2ก็ต้องตัดสินใจว่าเป็นไงหรือออกเป็นแผน3ก็เติมเข้าไปเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่ผมใช้ในการสอนตอนเช้าคือเนี่ยออกมาเป็นแผน2ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเราได้แผน2เป็นแบบนี้ครับทุกคนการดำเนินการตามแผนเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ครับเอาตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมล็อกไว้หรือเปล่าก็คือเอาตรงนี้เนี่ยครับมาใช้ในการเดินโฟลว์แต่ละวันไปนี่คือสิ่งกด9นี้นึงครับอ๋อไม่เอากด8ผมชอบใช้8เวลาสอนออนไลน์ถ้าทันผมเนาะว่าผมพูดมาเนี่ยทันผมว่าเป็นยังไงนะครับชีวิตจริงเวลาปรับประยุกต์ทั้งหมดนี้อันที่1ครับผมใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ช่วงเวลานี้เนาะตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าอาจารย์อะไรเป็นยังไงแบบลึกๆแล้วกันนะครับกำลังอัพโหลดรูปอยู่นะครับผมเคยข้ามห้วยจากดูโอเปอเรชั่นข้ามไปดู IT development ผมเคยเป็นเทสเตอร์ดู IT operation มาก่อนเพราะฉะนั้นพอตอนที่ได้มีโอกาสไปร่วมจอยกับ Rakuten ตลาด .com ปีช่วงนี้ครับก็เลยปรับเอาการทำงานแบบอาจารย์ไปใช้ใน waterfall บ้างด้านบนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสคงได้เล่าละกันนะครับแล้วตอนนั้นยังรู้จักอาจารย์แบบไม่ได้มีรายละเอียดอะไรยังไม่ได้เจอแบบพี่ปงพี่ปอมคุณกรอะไรพวกนี้หรือท่านอื่นที่เป็นสปีกเกอร์อย่างนี้ก็ใช้แบบอาศัยการอ่านเอาละกันแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่ปุ๋ยสมเกียรติใครที่เคยอ่านบอกไอ้สมเกียรติ .cc ก็เจ้าของบล็อกนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เราเซตไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยผมเซตไว้แบบนี้ผมไม่ได้เลือกคนเข้ามาฉะนั้นผมก็ต้องใช้วิธีนี้นี่คือสิ่งที่ทำตั้งแต่ปีปีหน้า12ก็คือกิจกรรมประจำวันของ IT เป็นแบบนี้ครับไล่เป็นแบบนี้เลยแล้วปรากฏว่ามันเดินโปรเกรสได้มันเจอปัญหาเร็วขึ้นเราสามารถตอบสนองอะไรต่างๆได้โอเคขอบคุณพี่ปอมครับก็ใช้อันนี้มาโดยตลอดเนาะใช้นี่มาโดยตลอดนะครับใช้ทั้งงานต้องฝึกคนฝึกโน่นฝึกนี่ฝึกนั่นดังนั้นตอนที่ขอคิดก่อนมันมีชื่ออยู่ผมขออนุญาตตัดหน้าสกรีนแล้วกันเนาะพอดีมันมีชื่อโปรเจกต์อยู่นะครับพอตอนที่ต้องเข้าไปทำครับก็ทำสไลด์เด็กเพื่อจะสื่อสารโครงการที่เข้าไปช่วยทีมผู้ว่าจ้างมีประสบการณ์มาบ้างผู้รับจ้างไม่เคยทำเลยแต่ว่าในเงื่อนไขทางเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยบอกว่าจะต้องทำงานเป็นแบบ Agile ก็คือ Scrum เพราะฉะนั้นผมปูพื้น PDCA ตามรูปที่ให้ทุกคนเห็นเนาะนะครับแล้วก็ใช้ Definition เดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมใช้แล้วมันดีทำซ้ำมาแล้วมันดีมันก็เหมือนเราจะแนะนำเพื่อนให้แบบว่าเฮ้ยยาตัวนี้ดีมึงลองเลยหรืออาหารเสริมตัวนี้ดีนะครับถ้าเคยยินเทอมภาษาอังกฤษคือ eat your own dog food อ่ะเหมือนกันผมใช้แล้วดีก็จะต้องเอาไปให้คนอื่นใช้ถ้าเขาโอเคก็ตามนั้นฉะนั้นผมก็แค่แมปว่า PDCA เนี่ยมันเข้ามาในการเป็นสปรินต์ยังไงนะครับแล้วก็กำหนดในส่วนที่เป็นเดลี่ออกมาเป็นตามนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งครับเดี๋ยวบอร์ดตัวนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว
ไมโลนี้จบเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาได้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจในรายละเอียดจะนัดคุยเพิ่มเติมก็ได้ฉะนั้นผมก็จะเขียนสเต็ปออกมาเป็นประมาณอย่างนี้ครับผมก็จะมีลำดับซีเควนซ์ไล่ว่าจาก PDCA ข้างบนลงมาเป็นสปริ้นนะใน Daily จะทำงานเป็นแบบนี้นะฉะนั้นหมายความว่าเขาก็ทำงานไปช่วงนี้ Deploy Code ขึ้น Business Team ก็ตอบคำถามตรงนี้ Business Team Team IT Team Development Team ซึ่งเป็น Outsource นะครับอันนี้เป็น Outsource Review แล้วเราก็เซตแผนรายวันเลยมันก็มีการทำไปซึ่งในการดำเนินการตัวที่เป็น Daily Reviewเนาะเดี๋ยวขอแคปตรงที่ไม่มีชื่อลูกค้าอันนี้นิดหนึ่งนะครับก็ใส่เข้ามาโดยกิจกรรมจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับจะเป็นประมาณแบบนี้ไม่แน่ใจซีเรคคอร์ดหน้าจอนี้เอาขึ้นในวิดีโอได้ป่ะนะครับมันจะเป็นประมาณแบบนี้เนาะเป็นประมาณแบบนี้นะครับว่าจะทำอะไรบ้างยังไงฉะนั้นนี่คือลำดับแต่ทีนี้พอเป็นลำดับเนี่ยเอาไปแบบเร็วๆเนาะเอาไปแบบเร็วๆนะครับมันจะมีการบอกว่าวันนี้จะเดโมอะไรเพราะนั้นไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยคือรายงานมีรายงานสองกลุ่มกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเงินวันนี้ที่จะเดโมเนี่ยจะเดโมแบบนี้นะจะเดโมบนเครื่องตัวนี้ก่อนและพรุ่งนี้จะเดโม UAT เนี่ยจะร้อยทั้งเส้น end to end แบบนี้ซึ่งพรุ่งนี้สิ่งที่จะทำคืออะไรเนี่ยจะอยู่ในสไลด์เด็กที่เป็นเทมเพลตนะครับแล้วก็นี่ก็คือแผนพรุ่งนี้คือเราจะเดโมตัวล่างตัวนี้นะครับอ่ะเนี่ยคือสไลด์เด็กที่ทำไว้ให้เขาโดยที่เขาเอาตัวเนี้ยไปใช้ต่อในการทำงานอีกทีนึงแต่มันฉะนั้นเนื่องจากอะไรเขาเน้นเอาสกรัมไปใช้ในการส่งมอบโครงการไม่ได้เน้นบิวทีมเพราะนั้นผมก็ต้องเข้าไปช่วยในมุมของเอาสกรัมมาใช้ในการส่งมอบยังไงสบายตัวไหมไม่สบายตัวแน่นอนสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แล้วโจทย์ผมคือเวนเดอร์ไม่เคยใช้ดังนั้นผมก็เลยจะต้องเข้ามาใช้วิธีการแบบนี้เหมือนเดิมเพราะนั้นนี่คือตัวส่งมอบแล้วกันครับประสบการณ์ PDCA ที่ใช้ทีนี้มันมี PDSA ด้วยเนาะ PDSA ครับมันเพิ่มเติมมันนิดเดียวเลยผมบอกเลยถ้าไปไล่ลำดับเนี่ยผมไม่ได้ดูเนี่ย PDSA จะเกิดอ่อนมั้งนะครับจุดที่มันต่างกันมันมีแค่ตรง S ก็คือ Study นะครับอันนี้ผมตัดมาจากหนังสือเรื่อง Value Stream Mapping เนาะเดี๋ยวเรามาดูในตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน PDSA ครับจะเป็นนี้แพลนดูแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากลูปไซเคิลตรงนี้แล้วก็เราจะแอดจัสอะไรซึ่งการแอดจัสการปรับมันก็จะฟีดลูปมาในการแพลนครั้งถัดไปดังนั้นถ้าจำได้ผมก็คือใช้ลูปเนี้ยในเดลี่ทุกวันที่อยู่ในช่วงวันที่2ถึงวันที่9ของสปรินต์ดังนั้นโครงการนี้จะไม่ได้มีสปรินต์รีวิวครับเพราะเราไอ้สปรินต์เรโทรสเปคทีฟเพราะเราทำเรโทรกันทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในบริบทของสตัดดี้ถูกนำมาใช้อยู่ในบริเวณนี้และนี่คือทั้งหมดที่ส่งมอบประสบการณ์จากการลงมือทำซ้ำๆซากๆให้กับทุกคนวันนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือไม่ก็ถ้าเร็วไปนะครับก็กราบขออภัยด้วยครับผมแล้วก็ถ้าจะเข้ามาดูในนี้ก็ขออนุญาต copy link เนาะมันน่าจะโพสต์ลิงก์ได้ใช่ไหมผมโพสต์ลิงก์ทิ้งไว้ในแชทนะครับอันนี้เป็น Miro Board ซึ่งก็ผมปรับโหมดเป็นวิวแล้วก็สามารถ access เข้าโหมดดูได้ครับผมไม่แน่ใจพอมีเวลาสำหรับคำตรงคำถามหรือใครมีคำถามอะไรไหมนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามาฟังผมพร่ำแล้วกันครับผมขอบคุณครับครับผมโอเค